วัสดีค่ะโต๊ะกลางเซนจูรี่ชื่อนี้มีตะทองลายสวยนะคะวันนี้เรานำเป็นสร้อยคอ2บาทมาอัปเดตให้ชมกันนะคะมาดูลายเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะว่ามีลายอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายแรกกันเลยนะคะตัวเส้นนี้จะเป็นน้ำหนักทอง2บาทนะคะตัวลายก็จะเป็นงานเป็นกลมนะคะตัวงานของเขาจะถักมาแบบละเอียดยิบแบบนี้เลยนะคะก็จะมีเป็นขั้นเป็นดอกพิกุลนะคะตัวนี้จะเป็นงานขั้นข้างนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานห้อยพระนะคะน้ำหนักทอง2บาทลายนี้สวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นงานลงใหม่วันนี้เลยนะคะตัวเส้นนี้ความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายถัดไปกันเลยลายถัดมานะคะก็จะเป็นงานพิกุลลงยานะคะตัวเส้นจะเป็นลายเบนนะคะลายนี้ก็จะแข็งแรงหน่อยนะคะอันนี้ก็จะถักมาไม่เหมือนกันนะคะกับเช่นเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวน้องจะเทียบให้ดูก่อนนะคะว่าความไม่เหมือนกันอยู่ที่ตรงไหนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานเบนกลมเขาจะออกแนวกลมแบบนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะจะคล้ายๆงานสีเสานะคะแต่ว่าความสวยเนี่ยพอๆกันเลยนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบงานลงยาก็เน้นเป็นเบนกลมได้นะคะส่วนใครที่ชอบลงยานะคะก็จะเป็นเบนแบบเรียบๆแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูงานทรงโปร่งกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นลายล้อแม็กนะคะลูกค้าหลายท่านก็น่าจะเคยเห็นแล้วเนาะลายนี้ก็ออกจะโปร่งหน่อยนะคะแต่น้ำหนักทอง2บาทก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้อยู่นะคะอันนี้ถ้าใส่นอนก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าสินค้าค่อนข้างโปร่งนิดนึงนะตัวตะขอก็ใหญ่นะคะลูกค้าลายถัดมานะคะก็จะเป็นทาโร่หรือว่าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโซ่ทับลายนะคะตัวนี้ก็จะแน่นแล้วก็ตันกว่าเส้นเมื่อกี้นะคะเส้นลายล้อแม็กนะคะนี่ให้ดูกันชัดๆแบบใกล้ๆแบบนี้เลยลายนี้สวยมากๆเลยนะคะความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะประมาณกระดุมเม็ดแรกนะคะอันนี้เป็นงานห้อยพระนะคะลูกค้าลายถัดมานะคะจะเป็นงานบิดจริงใจนะคะลายนี้ยาว20นิ้วนะคะถ้าท่านใดที่ชอบแบบทรงยาวๆหน่อยเป็นน้องแนะนำเป็นลายนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีปั๊มลายด้านบนแล้วก็จิกลายนะคะหน้าหลังก็จะเหมือนกันเลยนะคะประมาณนี้นะคะยาว20นิ้วนะคะสำหรับไซส์ใหญ่ๆไซส์ฝรั่งนะคะทรงนี้ส่วนลายถัดมานะคะถ้าเน้นความแข็งแรงความคงทนนะคะน้องยกให้เป็นลายนี้เลยนะคะบิดนูนนะคะมีทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือนะคะเส้นนี้ความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่2บาทนะคะถ้าลูกค้าสนใจเป็นงานตันหรือโปร่งสามารถแจ้งหรือว่าสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลายถัดมานะคะจะเป็นลายกระดูกมังกรนะคะตัวนี้จะเป็นงานแต่งตุ้มด้านข้างนะคะตัวนี้จะเพิ่มดีเทลขึ้นมานิดนึงนะคะจะมี3ตุ้มตรงนี้แล้วก็ลายมีนาขั้นนะคะลายนี้สวยมากๆเลยนะคะยาว20นิ้วเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะลายก็จะไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะคะจะเป็นไซส์กลางๆเนาะลายนี้ลายถัดมานะคะก็จะเป็นลายบิดราชันนะคะตัวนี้จะวิ่งวับมากๆเลยความยาวอยู่ประมาณ 16-17 นิ้วนะคะทรงนี้จะมีทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือนะคะตัวนี้จะบิดข้างเดียวนะมีอีกข้างหลังอันนี้จะเป็นอีกด้านนึงนะคะก็จะใส่โชว์อยู่ประมาณนี้นะคะลายเวลาใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนะคะวันนี้น้องต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ